สวัสดีจ้ามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปี2560สิ่งใดบ่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ให้หายเคาะโตกหายเคาะหายโศกหายโรคหายภัยนะคะปี2560ผ่านไปต้อนรับเข้ามาสู่ปี2561คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้มุ่งมาดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขกันสุขผู้สุขคนชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ดีขึ้นไปเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ปีที่ผ่านมานะคะมันลุ่มๆดอนๆดีบ้างบ่ดีบ้างเนาะเมื่อขึ้นปีใหม่แล้ว2561ก็ขอให้ทุกสิ่งอย่างที่ติดขัดข้างค่าอยู่ให้มันไหลรื่นราบรื่นแล้วก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสำหรับหน้าที่การงานทั้งด้านครอบครัวสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจครอบครัวของเฮาบ่ว่าสิเป็นช่องแม่ใหญ่น้อยพักกินว่าท่านประเทียวหรือสิเป็นช่องใหญ่น้อยเลยลูกสายหลักคนไก่บ้านนะคะเฮาก็สิ่งเดียวที่เฮาสิตอบแทนได้คือความจริงใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและก็ความจริงใจตลอดระยะเวลาที่สิก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอีกนะคะก็จะพยายามสรรสร้างแล้วก็ทำคลิปออกมาให้พี่น้องในเบิ้งในลักษณะของครอบครัวของเฮานี่แหละค่ะเฮาเป็นคนไทยคั่วนะคะไทยคั่วก็คือคนในครอบครัวเดียวกันนะคะก็สิพยายามผลิตคลิปออกมาในรูปแบบของวิถีชีวิตของแม่ยายน้อยการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าความก้าวหน้าหรือสิ่งคืบหน้าของลูกนะคะที่อยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับทุกผู้ทุกคนนะคะที่พยายามดิ้นรนต่อสู้ชีวิตให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นค่ะคนทุกคนต้องการสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตตัวเองเสมอแต่คนทุกคนก็พยายามสู้อะค่ะสู้ได้สู้หน่อยสู้หลายก็ขอให้ได้สู้เนาะในปีใหม่นี้2561ขอให้พี่น้องมีแต่โชคโชคโชคร่ำรวยเงินทองเฮ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 งสุขภาพอนามัยสุขภาพพละนามัยแข็งแรงกันทุกคนผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มีรู้ทางในการรักษาพยาบาลนะคะผู้ที่ยังรักษาพยาบาลอยู่ก็ขอให้อาการคืนดีโดยเร็วไวนะคะใครที่หมดพลังใจขอให้มีพลังใจดีที่ดีเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะกับขอให้ความระวังน้ำนิดนึงเนาะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีการสังสรรค์อีกอย่างกันบ้างการเดินทางนะคะหรือว่ากำลังรวมวงกินข้าวกินเหล้ากินข้าวกับหมู่กับพยายามสอบๆนะคะเพราะว่าทางด้านคำเมาหรือเวลาดื่มแล้วมันก็จะมีอาการมึนเมาแล้วมันก็สีบ่เข้าใจกันพยายามซอบๆให้คำนึงไว้ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเราทุกคนเป็นพี่น้องเราเนาะทุกคนก็คือคนในครอบครัวเนาะแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปเดินทางกลับยังปลอดภัยเที่ยวและกระชาร์จพลังงานชาร์จพลังใจชาร์จพลังชีวิตเอาไอ้อุ่นในครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะกลับออกไปสู่หน้าที่การงานกลับไปทํางานตามปกติผู้ที่ได้เดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่เนาะกลับมาเยี่ยมลูกเต้าแล้วก็จะต้องกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองในด้านหน้าที่การงานอยู่คนละทีละทางเดินทางไปกลับก็ให้เดินทางไปรอดปลอดภัยพ้นจากพยันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงเด้อจ้ะด้วยความรักและความห่วงใยจากครอบครัวของเฮาจริงๆจ้ะจากแม่ยายน้อยพระกินพระทำพระเที่ยวแล้วก็ยายน้อยพาดอามยายน้อยเลนลูกสายยาลักคนไก่บ้านนะคะก็ขอบคุณหลายๆที่ให้การติดตามเฮามาบ่ว่าสิบ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นมีน้อยก็สัญญาว่ากันยังสิผลิตคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งในรูปแบบเหมือนเดิมรูปแบบชีวิตและก็การใช้ชีวิตเป็นตัวตนของแม่น้อยอีหลีทั้งสองช่องนะคะและก็ข่าวข้าวความเคลื่อนหน้าของลูกเนาะค่ะเนาะเมาไหลยายหางขอให้พี่น้องมีความสุขกันหลายๆเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยปังปังหล่อหล่อนะคะไปแล้วค่ะโดยไร้จะใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บสุขสันต์วันปีใหม่จ้า